สำหรับคดีนี้นะคะตำรวจไปติดตามจับกุมคนที่ร่วมก่อเหตุในลักษณะที่ตำรวจเรียกว่าเป็นเครือข่ายอาชญากรได้อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเมื่อวานนี้ชุดสืบนครบาลก็วางแผนติดตามไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหาคนสำคัญแล้วก็สามารถที่จะควบคุมติดตามดำเนินคดีมาได้ค่ะการสอบสวนเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งวันนี้สาธารณชนคงจะติดตามว่าตำรวจจะให้ความชัดเจนในคดีนี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างในช่วงบ่ายนะคะติดตามจากคุณกิติพรบุญอุ้มค่ะรายงานสดเข้ามาจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลค่ะเชิญค่ะค่ะคุณพรบดีคุณจิรชาตาคะการสอบปากคำทั้งนายอนาวินและเพื่อนนายอนาวินที่ถูกจับพร้อมกันบนดอยปุยที่จังหวัดเชียงใหม่จนถึงนาทีนี้ทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะย้อนไปดูนาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนเข้าจับนายอนาวินหรือวินพร้อมกับนายกริตหรือทิวถึงหน้าเต็นท์บนดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานที่ผ่านมากันก่อนค่ะนี่เป็นนาทีที่ตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าไปล็อกตัวถึงหน้าเต็นท์นะคะก่อนจะแจ้งหมายจับและสอบถามยืนยันตัวตนทั้งคู่ค่ะเข้าเวรวันนี้เข้าเวรไปมาเราไม่ได้อยู่ด้วยทั้งสองคนถูกควบคุมตัวมาถึงกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะโดยตำรวจแยกสอบปากคำค่ะนอกจากนี้ตำรวจยังได้ตรวจสอบรถกระบะไททันที่ถูกใช้เป็นยานพาหนะพานายอนาวินและนายอับดุลเลาะหรือนายเลาะผู้ก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบและนักศึกษาอุเทนถวายเสียชีวิตออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วด้วยนะคะซึ่งนายเอกชัยผู้เป็นเจ้าของรถเป็นคนนำรถกระบะมามอบให้กับตำรวจด้วยตัวเองค่ะโดยหลังจากทราบข่าวว่ารถยนต์กระบะที่ไปส่งมือยิงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อเนื่องสุพรรณบุรีเป็นรถของตัวเองซึ่งทราบภายหลังจากที่นางสาวอัญญรัตน์หรือผู้เป็นน้องสาวตัวเองถูกจับนะคะพลตำรวจตรีนพศิลป์ภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ข้อมูลเบื้องต้นว่านางสาวอัญญรัตน์หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นน้องสาวของนายเอกชัยค่ะซึ่งนายเอกชัยได้อ้างว่าน้องสาวเคยขอยืมรถกระบะคันนี้ไปใช้อ้างใช้ธุระส่วนตัวนะคะกระทั่งมาทราบภายหลังจากข่าวว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการนำไปรับส่งผู้ต้องหาในคดีจึงนำมามอบให้ตำรวจตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะส่วนการสอบปากคำนายอนาวินยังคงให้การปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเช่นเดียวกับนายทิวที่ให้การปฏิเสธข้อหาซ่องโจรค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาคะผู้ต้องหาอีกคนในคดีนี้นั่นก็คือนายอับดุลเลาะดือราแมหรือนายเลาะนะคะผู้ที่ทำหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์พานายวินไปยิงไปก่อเหตุในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ตำรวจสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวอย่างใกล้ชิดค่ะขอบคุณค่ะ